มีติ่งแอบคิดว่าแม่เอาไปให้ทางนู้นเถอะพอดีเพิ่งเปิดเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสั่งนับกันพร้อมกับการเช็คไวเลสตัวใหม่ของคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่ไม่ต้องถือไวเลสแล้วไม่ทราบเสียงดีไหมคะเสียงชัดเจนนะคะเสียงของพี่ติ่งเข้าไปเพราะวันนี้เรามีไวเลส3ตัวเราอยู่ห่างกันค่ะฟ้าสวยเป็นพิเศษพี่ติ่งบอกว่าไม่ทราบว่าเสียงเข้ามาอยู่ในการถ่ายทอดเพราะคุณแม่เองก็ไม่ทราบวันนี้เราทำงานกันแบบดูฟ้าสวยฟ้าสวยมากเลยค่ะแล้วก็ดูนะคะการก้าวลงของยายแก่คนหนึ่งวันนี้รู้สึกว่าขาแข้งคนแก่เป็นเช่นนี้ลูกป่ะตอนนี้เรามีไมค์กันคนละตัวอาจารย์โจลืมตัวแล้วเมื่อกี้หนูพูดอะไรด่ะพอดีถ่ายรูปคุณแม่สวยแล้วพี่จอยชอบจ้ะค่ะแล้วหนูพูดว่าก็บอกว่าอิจฉาไมค์อะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้คะของคุณแม่อยู่ตรงนี้เครื่องมืออันนี้เบาลงไปอีกเยอะเลยเรามาดูก่อนว่าเราจะไปดูเรื่องทำขี้ให้เป็นปุ๋ยวันนี้เรามาดูก่อนว่าเราเตรียมที่จะเอาขี้ที่เป็นปุ๋ยแล้วนะคะมาปลูกกุหลาบพรุ่งนี้กุหลาบส่งอีกเท่าไหร่คะ 2,300 ต้นเจ้าค่ะค่ะเรากำลังเตรียมที่จะปลูกกุหลาบต่อจากสิ่งที่พี่ติ่งเป็นลมไปหลังจากที่ปลูกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลับมาดูผลงานของเราเลยวันนี้เห็นพี่ติ่งออกมาตัดแล้วเป็นยังไงบ้างลูกมันแข็งแรงมากแข็งแรงเจ้าค่ะแข็งแรงมากเลยที่จะมาใหม่ก็จะเป็นดอกโตโตกว่านี้ก็ขอบคุณมากนะคะกุหลาบที่จะส่งมาจากจังหวัดเลยค่ะเดินทางแล้วตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะถึงเราก็จะเป็นหัวใจเดียวกันก็จะเชื่อมต่อทางด้านนู้นค่ะสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสจะมาวันที่5ธันวาคมนะคะเราจะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยกองแรกคือปุ๋ยของทาราฟาร์มอย่างเป็นทางการค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนได้มาเรียนรู้สูตรปุ๋ยของทาราฟาร์มเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ที่จะทำกันนะคะแล้วก็จะขอเทสไวเลตโดยการใช้วิธีการเคลื่อนตัวเหมือนอย่างที่เราเคยทำถ้าเสียงชัดเจนดีขนาดนี้เรากำลังอยู่กับเสียงเครื่องมือก็ยังชัดใช่ไหมคะกดมาเลยค่ะมีคนดูอยู่แล้วเท่าไหร่เอ่ยมาพี่ติ่งขับรถให้หน่อย230เจ้าค่ะอ้าวจ้ะมานี่เราจ้ะนี่ของพี่สมชายอุ้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 ยยกหอยเอียงหอยเอียงหอยเอียงพิซซ่าของเราว้าวเดี๋ยวเราจะเห็นเอียงน้อยลงแล้วเนี่ยค่ะมาเลยค่ะเฮ้ยตั้งได้จริงอ่ะใช่ตอนแรกนึกว่าจะพังกันนะเนี่ยมาเลยมาเลยมาสัมภาษณ์เขาหน่อยนี่กรกฎเห็นคงดีใจดีใจแน่นอนเพราะว่าเราก็ปล่อยให้เอียงตอนที่เรากู้ไม่ได้เอ้ากล้องอยู่ไหนตอนที่เรากู้ไม่ได้เพราะว่ามันมีรังแตนรังแตนค่ะตอนนี้รังแตนมันไปแล้วรังแตนมันเป็นอะไรคะบ้านล้างไปแล้วเราก็เลยสามารถเอาคนจังต้องโอ้ยโอ้โหไม้ไผ่นี่มันโอ้ยแนนรอดเลยเนาะคุณแม่กลัวว่ามันจะล้มใส่พวกเราไม่เนาะโอ้ขอบใจจ้ะแล้วรังแตนไม่ทำอะไรพวกหนูหรอเจ้าค่ะรบกวนถามคุณแม่อีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าหนูคิดว่าหนูเห็นเขามุงจากข้างหลังตรงนี้คุณแม่อยากจะมุงไหมคะอันนี้เป็นงานไม่ต้องมุงอันนี้ไม่ต้องเลยลูกปล่อยไว้อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆคลี่โอ้ขอบใจหนูมากเลยนี่แล้วเขานอนกันที่ไหนน่ะสุภาพบุรุษพวกเนี้ยเอาให้คุณยายแนะนำเลยค่ะอยากให้เอียงทางไหนอีกไหมคะโอเคเลยตรงเป็นใช้ได้เลยค่ะค่ะเอาที่แบบค้ำข้างนอกน้อยหน่อยให้มันตั้งได้ละกันเนาะ1 2 3ปึ๊บตรงดีที่สุด
ขอบใจมากเลยค่ะถ้าทำเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเดินผ่านโมบายอ่ะไม่ใช่โมบายเราเรียกว่าหอยเอียงพิซซ่าใช่เจ้าค่ะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็ตะวันอันนี้แค่เอาออกไปก่อนเดี๋ยวรดน้ำมันก็ตึงอย่าเพิ่งตัดเพราะพรุ่งนี้จะต้องปลูกกุหลาบก่อนเนาะปลูกกุหลาบให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยว่ากันเพราะว่าสุภาพบุรุษเหล่านี้จะอยู่กับเราอีกกี่วันเหรอเขามีความสุขดีไหมอ่ะถามเขาเปล่าลูกไม่อยู่เมื่อกี้พี่ถามเขาบอกว่าอยู่ถึงวันเสาร์ได้เลยก็ถามว่าคิดถึงบ้านไหมเขาก็บอกว่าก็มีคิดถึงลูกแต่ก็อยากช่วยให้เสร็จก่อนก็ได้วันที่ฮะเขาก็จะได้ทำปุ๋ยกับยายด้วยเลยนั่นแหละทำถวายในหลวงเนาะสาธุสาธุที่จริงมีคิวจะสึกนะคะแม่ชีแนนเนี่ยจะสึกตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะเปลี่ยนใจอยู่ต่อจนถึงช่วยการทำงานวันเสาร์ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยสึกก็ต้องขอบพระคุณนะคะพวกเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกเลยว่าเราคงพูดเรื่องความกตัญญูที่เป็นหัวใจของพวกเราว่า70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อเป็นงานที่เราทำมาตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านสวรรคตจนถึงเดี๋ยวนี้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในเนี่ยค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือที่เราทำเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาที่เป็นรูปธรรมว่าคนไทยต้องมีอิสรภาพอย่างแท้จริงขอบคุณมากเจ้าค่ะยกหอยเอ็นพิซซ่าที่หนึ่งขึ้น300เลยเจ้าค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นคืออยากจะอวดนิดนึงค่ะว่าเป็นงานศิลปะของอาจารย์กรกฎซึ่งดูสิคะ1ปีแล้วนะคะไม่มีคือไม้ไผ่อ่ะคือสภาพของไม้ไผ่ดีมากเลยอ่ะเป็นการแบบยกกันลูกระวังนะเขาขันชะน็อกไว้นะครับระวังนะลูกเออไปให้เขาระวังจ้ะที่จริงฝั่งนู้นไม่ต้องค้ำฝั่งเนี้ยค้ำได้นะแนนจ้ะฝั่งเนี้ยค้ำได้นะลูกแต่ฝั่งเนี้ยไม่ต้องเนอะเพราะมันเอ็นมาฝั่งนี้นี่ใช่ไหมมันจะได้แบบดูเป็นโปร่งๆเบาๆดูเซ็กซี่เชียวอ๋ออย่าลืมเอาปีนแล้วก็อย่าลืมเอาไอ้ไม้ที่มันเลื้อยขึ้นไปข้างบนลงมาด้วยนะจ๊ะอ๋อขอบใจมากเลยเนี่ยค่ะเป็นความน่ารักของการทำงานถ่ายทอดนะคะซึ่งวันพฤหัสนะคะคือพรุ่งนี้จะปลูกกุหลาบพฤหัสปลูกกุหลาบแล้วก็จะมีการศึกษาโลเคชั่นของหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะวางแพลตฟอร์มวันที่6มาพี่ติ่งประกาศสิมีคนดูยังไงตอนนี้250พยกเสร็จนะจ๊ะลงเลยตอนแรกแบบรอลุ้นงั้นไปลุ้นต่อที่ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยคุณแม่ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะลูกจ้ะเอาละอย่านั่งเพราะนั่งแล้วเดี๋ยวคลอดก็เป็นการเทสเสียงค่ะแล้วก็แม่ว่าคุณชายจะมาวันพฤหัสเจ้าค่ะใช่ค่ะใช่ก็มาบุ๊กก็มาด้วยแล้วก็คือที่มาข้อหนึ่งอยากมาเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์ของทาราฟาร์มก็ดีหรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์มันต้องเห็นโลเคชั่นเพราะเราจะต้องทำแมสคอตขึ้นมาหนึ่งตัวอาจจะเป็นการ์ตูนแม่ชีน้อยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนวิธีการเดินคุยกันแล้ววิ่งไปดูเขายกกันแล้วตอนนี้เราจะขึ้นรถค่ะไปด้วยกันค่ะอาจารย์โจขึ้นข้างหลังเลยเราจะเข้าไปด้านในนะคะเพื่อจะลองเทสดูจอยเดินตามมาได้อาจารย์ไปค่ะโหพอหอยเอียงพิซซ่าตั้งตรงมันดูแข็งแรงอ่ะเนี่ยคุณแม่ต้องคุยกับอาจารย์กรกฎว่าไอ้งานเนี่ยอย่างเงี้ยงานของอาจารย์กรกฎที่เราทำปลาเปิดเนี่ยมันก็ดูแค่ซีดไปตามกาลเวลาแต่มันดูดีนะสำหรับคุณแม่ นี่ไงคนของแม่ขอบใจมากนะจ๊ะจ้าเนี่ยลดกันนะคะดินของวันนี้พี่นุ้ยมากี่คันเหรอจ๊ะ
ดูต้นไม้ของพี่ติ๋มเราแตกยอดแตกต้นเลยเจ้าค่ะแตกแล้วค่ะปุ๋ยต้นเลยค่ะเราไปดูซิว่าการทำนะคะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเดี๋ยวเราแวะดูโรงงานโรงงานทำปุ๋ยยังพรุ่งนี้เทลงค่ะเนี่ยค่ะสภาพของทาราฟาร์มเนี่ยน่ารักมากคือมันเริ่มมีบ้านของปปากยอนเนี่ยแบบเป็นคล้ายๆเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยมองทางด้านนี้กล้องมองไปทางคะอันเนี้ยค่ะเรากำลังจะใช้ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นที่เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยนะคะเห็นโดมไหมคะกลุ่มสะใจดีย้ายไปอยู่กระต๊อบเล็กๆกันแล้วค่ะน่ารักมากเลยเจ้าค่ะค่ะพรุ่งนี้พอเราทำเป็นปูนแล้วก็อุปกรณ์ในการทำปุ๋ยอาจารย์ทองก้อนก็บอกว่าจะเข้าทันทีเพื่อให้แทบฟิตไม่แจมนะคะขอบใจมากเลยสำหรับการทำงานที่ศึกปรึกษาหาลือนะคะพูดคุยกันมากขึ้นมองเป้าหมายชัดเจนและก็แอบดูเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าจะเสร็จก่อนวันที่5เปิดวันที่5เหมือนกันเด็กๆขอบใจมากนะจ๊ะชวนเสร็จแล้วเดินขึ้นได้หรือยังเด็กๆอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่เขายังฟังทางโน้นเยอะเลยครูสร้อยนั่นน่ะเขาทำพื้นเดินใช่อันนี้เขาไม่ได้ทำเป็นขั้นนะเห็นไหมเห็นการเดินขึ้นของเขาไหมคะวนขึ้นนี่แหละปาดปาปาเกย์อ้าวคราวนี้เราไปอีกปาดหนึ่งค่ะอันนี้อะไรคะปาดเปลืองเหมือนกันนะคะทองก้อนนะคะก็โอ้พี่ติ่งไปเอาดอกชมจันมาชมจันขึ้นใช่เราจอดตรงนี้จ้ะปาดมาปาดเลือดปาดเลือดซิปอ่ะเธออ่ะตะปูนเขียดฮะตะปูนเขียดปาดไงอ๋อเขียดปาดใช่หรือไม่งั้นปาดบาดแผลน่ะปาดเลือดซิปนะคะเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนซิถั่วก่อนถั่วลิสงก่อนเร็วรายงานเรื่องถั่วลิสงก่อนค่ะมาแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอเขาลงเข็มรออะไรก็มาแล้วค่ะก็ว่ากันไปถั่วลิสงเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่กล้าดึงขึ้นมาเพราะกลัวยังไม่มีฝักกลัวเสียหายแต่ทำไมเม็ดถั่วมันเยอะขนาดน่ะมาแล้วค่ะดอกจำได้ไปทัดดอกแรกที่ไร่ทองก้อนนี่ดอกของเราเองแล้วเจ้าค่ะภูมิใจแต่เราไม่ใช่เป็นผู้หญิงมีดอกไม่ค่ะแล้วก็ผู้ชายปาดแบบบาดแผลพาไปดูซิว่าปุ๋ยเธอเนี่ยจะทำยังไงมาแล้วเราก็ไม่ได้ขึ้นไปดูเลยแม่โอ้ดอกของพี่ติ๋งเขาแบบมันเยอะจริงๆนะเอ๊ะทำไมเราไม่เก็บไปกินน่ะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของฟาร์มค่ะไปดูค่ะขี้เป็นไงคะเหม็นไหมคะไม่เหม็นแล้วค่ะเหรอไปค่ะเราตามมาดูเราเห็นเขาเนี่ยค่ะถ่ายส่งเราไปตอนเช้าแม่ชีกิฟก็พูดได้ดีแม่ชีจูนก็ถ่ายไปได้ดีวันนี้เราก็เลยกลับบ้านเป็นวันที่คุณแม่ต้องมาดมกลิ่นเองเลยว่าขี้เขาเป็นปุ๋ยจริงหรือเปล่าอันนี้ทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะลูกเขาตัดหญ้าเดี๋ยวเขาจะมาเก็บหญ้าลงไอ้บ่อบาดาลใช่ไหมฮะบ่อยดานใช่ไหมคือว่าอะไรเปล่าเนี่ยลูกเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากก็เดี๋ยวขนลงกระเป๋าค่ะขนลงกระเป๋าให้หมดเลยกระเป๋าอะไรกระเป๋าน้ำครับแล้วบ่อบาดาลนี่จะมีน้ำไหมครับเดี๋ยวต้องเทสดูก่อนครับอันนี้เดิมแล้วต้นไม้ที่เราเอามาเนี่ยรอดไหมครับรอดเป็นบางต้นครับต้นไหนเผลอก็ตายครับน้ำก่อนไหมคะเดี๋ยวเข้าไปจะไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เนี่ยต้องหยุดแล้วให้คนอื่นพูดบ้างเพราะเหนื่อยอ่ะพี่ติ่งทำหน้าที่ซักค่ะซักเลยค่ะเราอุณหภูมิเท่าไหร่เจ้าคะผมเป็นผู้สังเกตการเข้ามาดูว่าลูกศิษย์เราไปได้ถึงไหนอันนี้อุณหภูมิปกติ27ค่ะอุณหภูมิปกติ27ตอนนี้27เหรอโอ๊ยแต่ไม่เหม็นแล้วอ่ะเฮ้ยเขาบอกค่ะท่านผู้ชมคะไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นเลยค่ะกล้องอยู่นี่ค่ะตึ้งตึ้งตึ้งนายคะนั่นอ้าวไปไหน27ค่ะ28ถ้า31ถึงจะใช้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่หรอกพี่มันอยู่ในช่วงขาลงของอุณหภูมิละ31แค่นั้นเองเอาขึ้นไป32ไม่ใช่ปัญหาใหญ่พรุ่งนี้ก็จะลงเท่ากับอุณหภูมิปกตินั่นหมายความว่าพรุ่งนี้กุหลาบของแม่เนี่ยจะใช้ขี้ของเธอเป็นปุ๋ย ได้อ่ะเอาซิจูนมีขี้อะไรบ้างขี้ไก่ขี้หมูมีขี้ไก่แกบค่ะมีขี้หมูค่ะแล้วก็มีเพอร์ไลท์มีลำกากน้ำปลา36อยู่ตัวสารตั้งต้นค่ะเสียงชัดไหมคะอาจารย์โจจะต้องดูนะคะเพราะตอนนี้เราเทสเครื่องมือกันเราไม่เอาตัวเข้าไปนั่นเลยแต่ให้เขาพูดพูดต่อเอ้ยมีกลิ่นเหมือนกันนะมีเบาๆค่ะเบาๆอุณหภูมิคะระบบเสียงอันนี้จะไวได้ยินหมดเลยค่ะอ๋อได้ยินหมดเลยเหรอคะฮะเสียงหนูก็ได้ยินเหรอคะเดี๋ยวผมลองเทสนันทวันอ้วนเตี้ยได้ยินไหมทองก้อน เขาพูดว่าเวลาอยู่ในที่สื่อมวลชนนะเขาจะไม่ประมาทใครความเป็นสิ่งเหล่านี้แม่สอนสั่งเธออยู่ตลอดเวลาใช่ไหม ตกลงได้ยินเจ้าค่ะเสียงเมื่อกี้ก็ได้ยินเจ้าค่ะจิบแล้วดีแล้วเราใช้ไมค์เนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยไม่มีความลับนะคะปุ๋ยทองนี้ให้ความเห็นว่าสวยมากชื่นชมนะครับสวยมากเหรอหมายถึงว่าการเดินของเชื้อมันดูสมบูรณ์มันไม่มีหนอนมันไม่มีอะไรเลยมันหนอนไม่มีแปลว่าก็ถ้ามันได้พอดีนะแม่มันจะไม่มีอ๋อแล้วไม่มีแมลงวันด้วยไม่มีนี่ไงคะแมลงวันไม่ตอมนี่ไงแต่การที่จะบอกว่าพอดีของล็อตนี้เป็นยังไงมันตอบยากมันต้องใช้ประสบการณ์ว่าประมาณนี้พอดีแต่แม่ตอบได้ครับแม่ตอบได้อยู่แล้ว แม่ตอบได้ว่าเพราะว่าเรานั่งคุยกันตรงนี้แล้วก็คนของเราซึ่งมีศรัทธาเพราะว่ากองเนี้ยเป็นกองที่สะใจดีทำเป็นกองแรกถูกไหมแล้วก็จูนเป็นคนเอาน้ำเชื้อกับแม่ชีกิฟก็นั่งเล่าแล้วแม่ชีกิฟก็มีปฏิหาริย์เพราะว่าวันนั้นเรานั่งกันอยู่หลายคนแล้วแม่ชีกิฟก็หายไปจากกล้องเพราะว่ามันมืดมีปฏิหาริย์เพื่อนปุ๋ยกองนี้จึงเป็นปุ๋ยศักดิ์สิทธิ์คุณแม่ค่ะต้องดมมันไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นค่ะนี่เธอมันก็ไม่ได้หอมนะคะไม่ใช่มันต้องเป็นกลิ่นไม่ใช่มันต้องเป็นกลิ่นเห็ดฟางกลิ่นไม่มีกลิ่นคลูดเป็นกลิ่นแบบแปลกๆฟางคือไอ้ปุ๋ยอ่ะไม่มีกลิ่นคลูดนะคะแต่ทองก้อนน่ะมีกลิ่นเค้าเรียกว่ากรรมเอาคืนเนี่ยมาบอกนันทวันฉันอ้วนเตี้ยเห็นมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมใครก็จะรับผลเร็วตั้งชื่อน้องไว้ว่าเอาไว้เรียกเวลาที่เขาจะได้ไม่รู้ไงว่าเรียกนันทวันเรียกบุญล่ามนี่พูดจริงๆได้ไหมเนี่ยนี่เธอเอาปุ๋ยกองนี้ของเธอไม่ใช้ได้เนี่ยใส่ต้นไม้ที่จะตายให้แม่หน่อยแม่ตอนนี้นะไอ้ทางนี้ก็จองตาลาทางนู้นก็เอาก่อนได้ไหมมาค่ะจะต้องลงแปลงด้วยเอาอันนี้ใช่ไหมแม่ก็ตอนนี้ปุ๋ยยังไงมันก็ยังไม่พอข้างในนี้มันต้องก็พรุ่งนี้มาอีกไงอันนู้นก็เอาลงแปลงไปไอ้ง่ายไอ้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ลูกก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าใครอยู่ตรงไหนก็ดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนั้นพรุ่งนี้มาถึงก็ลงไปที่จะปลูกกุหลาบลงไปที่ทาราฟาร์มส่วนอันนี้ก็ช่วยบริเวณนี้ให้แม่หน่อยตามข้อตกลงในที่ประชุมซึ่งเราก็ต้องบอกว่าฉลาดมากเลยค่ะเป็นการจัดเตรียมโลจิสติกที่จะไม่แทฟฟิกไม่แจมเลยถูกไหมคะถูกไหมคะแล้วต้องเรียนถามแม่ชีจูนว่าแล้วล็อตใหม่ของแม่ชีจูนจะลงเมื่อไหร่เจ้าคะจะใช้เสร็จตรงนี้หมดเมื่อไหร่เจ้าคะอันนี้เสร็จวันเดียวไม่เป็นค่ะพรุ่งนี้ใช้หมดเลยก็ต้องดูส่วนนะคะว่าถ้าลงตารางก็น่าจะหมดนะคะเพราะว่าลงแปลงไม่ถ้าหมดจะได้ทำใหม่เจ้าคะคือจะถามว่าล็อตที่2ของวันที่2ที่เราทำใหม่ไม่ได้ตอนแรกเราจะทำตั้งแต่ล็อตนี้ยังไม่เสร็จทองก้อนบอกว่าอุปกรณ์ไม่มีไปทางโน้นไปจัดการทางโน้นทองก้อนค่ะเพิ่งเอามาวันนี้ก็เนี่ยถ้าอันนี้หมดก็ทำได้เลยใช่ไหมคะหนึ่งก็ตรงนี้ก็ต้องใช้ให้หมดเร็ว
จะได้ทำเร็วๆที่พื้นที่จะได้ว่างในการที่ทำสมมติถ้าเราไปทำต้นไม้ใหญ่จุดอื่นที่เราจะต้องช่วยเหลือค่ะก็ไปทำที่นู่นเลยเรามุดตรงนู้นได้เลยค่ะเราไม่ต้องทำตรงนี้ขนไปหาจุดที่ทำตรงนั้นมันง่ายกว่าค่ะในการคุ้มใจสรุปแล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ความรักของเราในทุกที่ที่สามารถเป็นปุ๋ยเปลี่ยนร้ายกลายดีทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้เราไม่ต้องเอาขี้ของบ้านหนึ่งไปใส่อีกบ้านหนึ่งถูกไหมคะแต่ตอนนี้ใครก็ดูแลขี้ของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนร้ายกายดีอันนี้แหละค่ะเป็นจังหวะของการพูดต่อเนื่องจากตอนเช้าที่บอกว่าอย่าเป็นบุคคลที่ถูกแมลงวันตอมเพราะเป็นอะไรคะคิดจมอยู่กับอะไรคะกามคุณทองก้อนได้ยินไหมมาฟังใกล้ๆคิดอยู่กับกามคุณเนี่ยเข้าใจไหมแปลว่าอะไรกามคุณอธิบายสิลูกไม่ได้แม่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้หรือว่าอธิบายไม่ได้ลูกอธิบายไม่ได้ก็อย่างนี้ง่ายเช่นทองก้อนก็อยากที่จะมีผักสลัดที่มีรสชาติดีกรอบและก็เซลล์ที่แข็งแรงดูอ่อนเยาว์เขาก็คิดทุกอย่างเลยที่จะทำปุ๋ยแล้วก็ใช้ส่วนผสมของปุ๋ยที่จะทำให้ผักของเขาอ่อนยาวทีนี้เวลาทำอย่างเงี้ยถ้าขณะที่ทำเนี่ยเรามีกุศลและเจตนาว่าสิ่งเนี้ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขไม่ใช่เป็นไปเพื่อส่งเสริมอัตตาว่าฉันเก่งฉันทำได้ฉันเป็นนักวิชาการฉันนี่นั่นโน้นเมื่อเราลดไอ้ความเป็นฉันลงได้ในการไม่เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และความสุขเนี่ยอันนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่แมลงวันไม่ตอมในเรื่องของกามคุณอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจบ้างครับแม่แต่ไม่ได้เข้าใจมากหรอกเพราะว่าด้วยจริตของตัวเองจะมีเป้าเป็นห่วงๆของเวลาว่าถ้าสมมติว่าแม่ใช้มาอย่างเงี้ยลูกก็จะมีเป้าเลยว่าพงอยู่นี่ทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงพงเนี่ยให้เสร็จแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันแต่เป้าแน่ๆแต่เรามีเป้าไปถึงเป้าแต่ในขณะที่เราถึงเป้าเราก็ลดอัตราของเราในระหว่างการเดินทางเพื่อให้เราถึงการบรรลุธรรมด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีแมลงวันตอมเพราะไม่เพลินอยู่ในกามคุณไม่เพลินอยู่ในพยาบาทถ้าถึงเป้าเราต้องชนะเอ้ยฉันต้องชนะคนอื่นฉันต้องชนะคนอื่นลูกก็ไม่ถึงเป้าข้างในที่แม่พูดลูกก็มีแต่เป้าข้างนอกเพราะฉะนั้นใช้ความรู้ลดอัตราเราแล้วใช้ความรู้เนี่ยส่งเสริมให้เกิดการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์ความรู้นี้ไปให้ได้ไกลที่สุดและถอดถอนความเป็นการครอบครองอะลูกนะแล้วจากนั้นแล้วก็ไม่พยาบาทเช่นว่าเด็กๆไม่ชี้ทำไม่ถูกใจก็ไม่ต้องจอยทำไม่ถูกใจก็ไม่ต้องงอนก็คือมันงั้นแมลงวันตอมนะด้วยธรรมชาติของผมแล้วไหมก็อย่างที่ว่าแหละเพราะว่าผมจะมีเป้าสูงสุดจะต้องไปให้ถึงได้ดีที่สุดพี่ติ๋มให้ดอกไม้แล้วก็สมบูรณ์ที่ดีที่สุดดอกไม้ให้เธอครับพูดสิเลยพูดสิเอาดอกไม้ให้เธอเพราะอะไรก็เพราะเธอจะได้เข้าใจที่แม่สอนเธอน่ารักผมอยู่ในโลกนี้แบบไม่เข้าใจโลกเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าผมจะถูกฝึกมาให้แบบพุ่งไปหาเป้าเหมือนม้าแม่เคยเห็นม้าแข่งใช่ไหมที่เขาต้องใส่ไอ้นี่ปิดไม่ให้มองข้างเลยมุ่งหน้าอย่างเดียวไม่มองอะไรผมต้องการไปที่เป้าหมายที่ถูกวางและในขณะที่เราอาจจะถูกถากถางอะไรฮะอัตตาของเราบ้างลูกก็ต้องยอมเสียสละเพราะลูกไม่เพลินอยู่ในกามคุณไม่เพลินอยู่ในความพยาบาทเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีโมหะลังเลสงสัยเป็นมนุษย์ที่มีเป้าหมายชัดเจนคือการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์จึงเป็นมนุษย์ที่แมลงวันไม่ตอมครับไม่รู้เรื่องหรือว่าเรื่องเข้าใจเขาไม่โง่หรอกค่ะทองก้อนนะคะเขาไม่โง่เพียงแต่ว่าเขาจะฟังใครเขาเคยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าใครๆก็พูดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องค่ะแล้วตอนนี้เราก็กำลังบอกว่าการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าบุคคลคนไหนเล่าเรื่องแต่ว่าเรื่องราวนั้นมันเข้าไปกระทาะไอ้อัตตาตัวตนของเราจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าเรามีหิริมีโอตตัปปะมีความละอายนะคะเป็นบุคคลที่ไม่เศร้าหมอง
ป็นบุคคลที่ไม่จมอยู่พอมันมีราคะมาก็ละมีโทสะมาก็บรรเทามีโมหะมาก็ถอนจากภาชนะที่คว่ำก็หงายขึ้นนะคะเราก็ใช้ช่วงเวลาอย่างนี้กับการเทสซึ่งอันนี้เทสทุกรูปแบบเลยเดินก็แล้ววิ่งไปหาสิ่งที่ไม่มีเป้าวิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ดูเขายกหอยเอ็นหอยเอ็นพิซซ่าแต่เป้าของเราจริงๆคือมาดูปุ๋ยพวกนี้ปุ๋ยกองนี้จะถูกนำไปใช้คุณแม่จะบอกแม่ชีจูนนะว่าเอาไปใช้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆแล้วลูกสังเกตค่ะส่วนเรื่องที่ไปทาราฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วลูกแบ่งไปส่วนกุหลาบของเราเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องขนจากนี้ไปนะคะฝึกให้ทำงานตามปัญญาของแต่ละบุคคลนี่พี่ติ่งวันนี้มีใครถามอะไรมาบ้างไหมคะมีเจ้าค่ะมีแต่บอกว่าชอบบรรยากาศตอนฟ้าสวยแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองก้อนแล้วก็เดี๋ยวความชื่นใจของผมที่กลับมาอาทิตย์นี้ก็มีเรื่องแรกก็คือเรื่องระบบนิเวศที่แม่กำลังสร้างก็เมื่อกี้ก็นั่งอธิบายให้น้องๆชีเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องเอาหญ้าไปใส่กระเป๋าพี่ติ่งต้องนึกว่าเดินไปด้วยไหมเดินไปด้วยแล้วคุยไหมเพราะว่ามันหญ้าในกระเป๋าอยู่ตรงไหนอะยายก็เดินไปด้วยแล้วสิอ่ะไปทุกกระเป๋าครับแม่อ่ะไปอ่ะพูดไปพี่ติ่งต้องไปอยู่ใกล้เข้าไมโครโฟนใส่หน้าไม่ใช่เหรอใช่แล้วใส่หญ้าทำไมอ่ะเวลาที่หญ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงแร่ธาตุในดินที่เราใส่เข้าไปหรือแร่ธาตุบริเวณนี้ดึงขึ้นไปสร้างดอกสร้างใบเราไม่ถ้าปกติอ่ะถ้าเราตัดหญ้าเราเอาไปทิ้งที่อื่นหมายถึงว่าเราเคลื่อนธาตุอาหารออกไปนอกพื้นที่หมายถึงว่าธาตุอาหารโดยรวมทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปแต่นี่เราไม่เราบอกว่าเราให้มันวนเป็นวงเป็นไซเคิลที่อยู่ตรงนี้เบ็ดเสร็จจบเลยเราเอามาใส่กระเป๋าน้ำส่วนที่เป็นโพลิเมอร์ของตัวเองเป็นไฟเบอร์ของพืชมันก็จะเป็นฮิวมัสไปส่วนที่เป็นสารละลายมันก็จะวนเข้าบ่อมังกรแล้วก็ไปผ่านรากไม้เอาไปลดต้นไม้แสดงว่าธาตุอาหารไม่ได้หนีไปไหนยังคงอยู่ที่นี่ยังคงสมบูรณ์นี่คือการเก็บธาตุอาหารทุกอย่างที่อยู่ในนี้กลับมาในระบบนิเวศเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าท่านใดที่กำลังมีพื้นที่นะคะอาจจะเรียนรู้ไปกับพวกเราซึ่งเราก็กำลังทำอย่างนั้นก็คือ1การทำความหมุนเวียนของอาหารหรือห่วงโซ่อาหารเฮ้ยอันนี้มันน้ำมันมาเยอะหรือเปล่าลูกก็อย่างนี้ครับปกติทุกทีก็เป็นอย่างนี้หรืออ๋อแล้วมันจะไม่เน่าหรือจ๊ะคะนี่แหละคะที่เขาบอกว่าอันนี้แหละคะที่เขาเอาหญ้ามาใส่อันนี้แหละคะแม่ครับในกระเป๋าให้มันเหมือนน้ำปุ๋ยอะพี่น้ำปุ๋ยที่มันไหลลงไปแต่ด้วยปริมาตรของบ่อมังกรที่เราเยอะมากเนี่ยถ้าอาหารแค่นี้ไม่ทำให้บ่อมังกรเน่าได้อืมแล้วเราก็สูบบวนกลับไปมันก็ไปกองที่รากแล้วบัวกระด้งก็ออกดอกด้วยนะมีดอกนั่นไงแล้วไอ้อเมซอนมันจะตายไหมครับไม่ตายครับไม่ตายเนี่ยอันนี้มาจากเสถียรหนึ่งนะเนี่ยไอ้ต้นเขาเรียกว่าต้นจิกน้ำจ้าครอบครัวต่อเต่ามาแล้วจูนฮะครอบครัวต่อเต่าครอบครัวต่อเต่ากำลังทำโลโก้ทาราฟาร์มมาให้วันนี้เราได้โปรดักต์ที่จะเข้ามาก็คือบาล์มกันยุงจากตะไคร้ใช่ตะไคร้ไงตะไคร้นะคะแล้วก็เวลาเราทำงานกันเนี่ยมีผดผื่นนะอีกหน่อยทองก้อนเธอลองคิดสูตรนู่นนี่นั่นโน่นเราก็จะได้มีโปรดักต์ของเราที่จะทำให้เกิดการอยู่อย่างยั่งยืนนะนี่ไอ้ต้นยางนาตกลงเหี่ยวหรือว่ามีน้ำอ่ะก็พยายามลดให้ถึงขยายส่วนที่ลดเหรอแล้วนั้นสดยังสดใช่ไหมลูกอ๋อโอเคส่วนใหญ่ยางนาจะมีโพลิเมอร์หมดแล้วแต่ยังใช้งานได้ไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปครับจ้ะวันนี้เนี่ยเราเย็นมากนะคะอากาศเริ่มเย็นมองไปรอบๆนะคะจะเห็นเลยว่าบรรยากาศเริ่มแห้งเย็นนะคะคุณแม่ก็ชวนอาจารย์ทองก้อนกับพี่หมอนุ้ยว่าถ้าเผื่อว่าสัปดาห์ละสัก2ครั้งทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคน What? ส่วนมาดามติ่งเนี่ยเก็บไว้เพราะว่าหมดแล้ว
อะไรฮะปลาล่านั่นน่ะกุ้งแห้งแจ่วอ่างเดียวเจ้าค่ะแล้วแล้วมีไม่มีสุดฉันก็บังคับคุณเนาะทำไม่เป็นแล้วแต่จัดโต๊ะอาหารได้แต่ลูกอยากเลี้ยงพี่ติ๋งสักวันหนึ่งเป็นแบบว่าหมูย่างเกาหลีนะแม่เขาจะพูดเรื่องธรรมชาติบำบัดอีนี่ก็จะกินแต่หมูย่างเกาหลีแม่เนี่ยนะเดินมาเชียวเธอทำผักย่างเกาหลีถ้าอยากกินถ้าไม่กินเธอจะมาทำอะไรกะเขาบอกว่าติ่งโปรตีนกินโปรตีนน้อยไปเจ้าค่ะถึงปวดเข่าบางทีขำนะดูดิมันงอแงเหมือนหมูปล่อยเนี่ยไม่เคยงอแงเรื่องกินเลยไม่เคยเลยหมูปล่อยเนี่ยไม่เคยเลยยายไม่เคยเห็นหมูปล่อยมีอยู่วันหนึ่งหมูปล่อยก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาไปกระซิบบอกแม่เขาก็พูดว่าอ้าวนี่เธอไปเอาหินในที่ของฉันมาไว้ทำอะไรตรงนี้ยะยังไม่รู้สาเหตุครับที่มันอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าใครเอามาด้วยไอ้นี่คือหินกระจกนะจ๊ะเธออโศกกลับไปที่ทาราฟาร์มใช่ไหมยะไอ้ไม่ใช่ที่ทาราฟาร์มเอ๊ะมันมาตรงนี้ได้ยังไงอะลูกก็หมูปล่อยเด็กเขาก็ไปบอกแม่เขาแค่เพียงว่าแม่ครับหิวโรตีแล้วหิวโรตีแล้วอันนี้มันขาดน้ำหรือเปล่าลูกอันนี้ต้นอะไรอะครับต้นอะไรลูกชมพู่ป่ะคะอ๋อยังนะอาละค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะมาจบลงตรงนี้นะคะให้คุณแม่นั่งตรงนี้เป็นฉากหน่อยเดี๋ยวจะให้อ้าวกิฟทำอะไรจ้าล้างผักอะไรจ้าไปไหนหลบแล้วไม่ต้องหลบไปไกลอ่ะหลบผักฮะนี่ก็ถอนนะอ๋อไม่สบายกลับเก็บ2-3 วันแล้วจ้ะค่ะอ๋ออ่ะนั่งล้างผักไปเป็นพับไปไม่เป็นไรไม่ได้อยู่ใกล้ยายอันนี้ของที่ปลูกใหม่ล่ะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่เราได้มีผักจากทาราฟาร์มเพื่อที่จะทำให้เราแข็งแรงนะคะทองก้อนเอาผักจากทาราฟาร์มเนี่ยไปห่ออะไรก็ได้แต่ไม่ต้องกินเนื้อย่างเกาหลีไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนั้นวันนี้เขาพูดกันแล้วว่าเขาจะทำเรื่องธรรมชาติบำบัดกลับมาพี่ติ๋งเข้ามานั่งค่ะเราจะลาพี่ติ๋งนั่งไม่ไหวเหรอเอาสิเอาเก้าอี้นี่ให้พี่ติ๋งนั่งได้ทำไมอ่ะเจ๊ก็มานั่งข้างแม่นี่พูดไปไม่ออกพูดไปไหนยูแม่มีไปแม่ของคุณแม่มีอยู่ค่ะก็อยากจะบอกว่าเวลาที่พวกเรานั่งทำงานเรื่องสื่อเนี่ยนะคะคุณแม่มีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเราหยิบจับทุกเรื่องที่มันเป็นวิถีชีวิตในบ้านเราเหมือนเวลาที่เราเห็นเด็กๆของเราเนี่ยค่ะเขาพูดเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวเล่ากุศลเนี่ยมันก็น่าติดตามคืออะไรที่เป็นเด็กทำเนี่ยมันจะมีคนติดตามอะไรที่แก่ๆทำมันก็แป๊บๆเดี๋ยวก็เบื่อนะคะคุณแม่ก็กำลังหาวิธีการที่จะสร้างคอนเทนต์ว่าถ้าทาราฟาร์มเนี่ยเราเอาเด็กๆมาเล่าผักมาจากไหนผักจะไปไหนเม็ดพันธุ์ผักมันได้รับการดูแลรดน้ำแล้วมันมีความเป็นการเติบโตไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศาสตร์ชีววิทยาหรืออื่นๆที่ทำให้เด็กรู้ว่าอาหารที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ด่วนมันไม่ได้มาจากเงินแต่มันมาจากสิ่งที่มันเป็นการเกื้อกูลเป็นการทำงานอย่างมีสำนึกมีความรับผิดชอบคุณแม่มีความปรารถนาว่าเรามีชีวิตอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยที่เนี่ยคือองค์ความรู้ที่จะทำให้เกิดวินัยในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจนกระทั่งเราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นอย่าไปโทษเด็กๆว่าขี้เกียจหน้าที่ของเราคือสร้างความรับผิดชอบให้เด็กหนึ่งคนภาคภูมิใจในตัวเองหรือถ้าเขาขี้เกียจก็เปลี่ยนขี้เนี่ยแหละค่ะให้เป็นปุ๋ยไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่มีความขี้เกียจท้อแท้มีถีนมิทะเนี่ยมันจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของหลุบสมบัติหรือว่าทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเผื่อมันทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้เนี่ยมันก็จะ
กินของเก่าไปของใหม่มันก็ไม่เติบโตเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดกันถึงประเด็นที่ว่าเราจะทำให้เกิดการปลูกสำนึกลงไปในหัวใจของเด็กๆนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการของการทำงานหนักในหุบเขาโพธิสัตว์อย่างสนุกร่าเริงแล้วก็ใช้การทำงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ต้องถอดถอนการเพลินในกามคุณถอดถอนความรู้สึกอวดตัวต้องชนะคนอื่นซึ่งมันจะนำไปสู่การแข่งขันที่เราแพ้ทั้งนั้นค่ะก็วันนี้ก็เป็นการประมวลโดยภาพทั้งหมดแล้วก็อากาศก็เริ่มเย็นเย็นจริงๆนะคะก็สุดท้ายก็จะให้ทั้งสองคนได้ช่วยกันสรุปนะคะอ่ะแม่ชีจูนเข้ามานั่งด้วยมาสรุปลูกตรงนี้อ่ะพี่ติ่งก่อนนะคะเชิญค่ะก็เห็นความเจริญเติบโตของทาราฟาร์มนะเจ้าค่ะตั้งแต่อาจจะต้องอาศัยข้างนอกหมดเลยจนตอนนี้เราก็คลืบคลานว่าเราทำปุ๋ยของเราเองแล้วแล้วก็อันนี้มีเมล็ดผักแล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่เริ่มลองเก็บค่ะก็เดี๋ยวก็ตามดูต่อไปว่ามันจะเป็นเท่าเรียกว่าอะไร sustainable เลยทั้งระบบเลยจริงๆหรือเปล่าซึ่งอันนี้ถ้าเป็นก็เป็นต้นแบบของฟาร์มแถวนี้ให้ได้ทั้งฟาร์มแถวนี้แถวอื่นดูได้หมดเลยนะเจ้าคะใช่ค่ะขนาดแค่แม่ชีไม่เคยทำอะไรเลยตอนก่อนอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะยังมาถึงแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะยังทำได้เลยแล้วชาวบ้านที่นี่ซึ่งมีอาชีพอยู่กับการทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถปรับตัวแล้วก็เอาองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนมูลค่าของสิ่งของอะไรของเขาได้ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเจ้าค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของกำลังใจด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้อ่ะองค์ความรู้ผมเหรอภาคภูมิใจในลูกศิษย์ยังไงจ๊ะอ๋อผมอ่ะแม่หลบเงาฮะอ่ะแม่ผมแค่อยากให้เกษตรกรไทยเข้าใจหลักการของพืชว่าจริงๆแล้วพืชมันต้องการอะไรแล้วมันเป็นยังไงแล้วปลูกอะไรก็ได้เหมือนพืชมันมีชีวิตมันต้องการความมีสำนึกในการดูแลใช่ไหมลูกครับก็อย่างแม่ถามว่าทำให้ดอกไม้มันหอมได้เหรอเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราก็กลับเมื่อตอนบ่ายผมก็กลับมาผมก็บอกน้องๆที่น้องชีพี่มานั่งคุยกันบอกอ่ะให้นึกตามความเป็นจริงนะว่าเวลาพืชอ่ะเขาจะต้องขยายพันธุ์อ่ะเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องส่งกลิ่นใช่ไหมพี่ติ๋งเพราะฉะนั้นพืชทุกชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวเองในการขยายพันธุ์อย่างกรณีไม้ดอกเนี่ยพอเขาออกดอกเสร็จปุ๊บสีสันไม่เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่อาจจะให้มนุษย์ชอบแต่ไม่ใช่แมลงแมลงจะตามกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะมีกลิ่นเมื่อเวลาสมควรแต่ทีนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องบอกต้นไม้ว่าอ๋อมีภาวะจำกัดเรื่องอาหารหรือความชื้นเขาก็จะส่งกลิ่นออกมาบอกว่าเออมันกำลังจะหมดความชื้นแล้วหมดฤดูฝนแล้วเขาก็จะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรทำให้ฟีโรโมนของตัวเองกระจายแมลงก็จะบินเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องหนักใจสำหรับผมว่าจะทำให้มันมีกลิ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราเข้าใจมันไงโอเคท่านองค์ความรู้เนี่ยดร.ทองก้อนเขาไม่หนักใจแล้วก็ในฐานะที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาอย่างมีคือมนุษย์บางทีมันไม่ได้มาด้วยอย่างอื่นมันมาด้วยใจอ่ะก็นี่ก็ไม่ได้ว่าจ้างนี่ก็ไม่ได้เอาอะไรล่อเลยไม่มีสาวๆล่อเลยมีแต่แก่ๆนะคะแต่ก็มานะคะทำงานกันมาตั้งแต่ช่วงที่เขาโทรศัพท์เข้ามาช่วงโควิดว่าแม่มีอะไรใช้ผมหรือเปล่าเราก็บอกว่าเออทำยังไงก็ได้ให้หลังโควิดแล้วทุกคนเติบโตได้อ่ะน่าจะมีเวลาอีกนิดนึงโมรีไม่ชิโมรีมาทางนี้เถอะเพราะว่าอยากให้แจ้งกับผู้ชมทางบ้านรายงานความคืบหน้าว่าเราวัดต้นไม้เนี่ยเป็นยังไงแล้วหมายถึงว่าความคืบหน้าของต้นไม้ว่าที่เราวัดค่าต่างๆแล้วดำเนินการต่างๆไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่ามีต้นไม้แล้วเราก็ปลูกเราก็ดูแลเขาเต็มที่ว่ามันจะต้องเคลื่อนไปยังไงแบบไหนมันขาดน้ำเกินไปไหม
ปุ๋ยเกินไปไหมความชื้นวันนี้โมลีเขาพูดในที่ประชุมแม่เห็นด้วยว่าการที่เรามีการทดลองแล้วก็สุ่มตรวจจนกระทั่งเราเริ่มมองเห็นว่าพื้นที่ความร้อนสภาพดินเดิมไปจนถึงการมีความสม่ำเสมอการเรียนรู้การปรับท่าทีของชีวิตในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลูกกำลังฝ่าฟันและต่อสู้กับโจทย์ใหญ่ที่แม่ให้มาว่าพืชป้องกันตัวเองได้อย่างไรอันนั้นเนี่ยลูกกำลังสนใจมันจ้ะก็เราจะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะทำคอนเทนต์ประมาณนี้ค่ะลงไปในแพลตฟอร์มที่เราพูดถึงทาราฟาร์มอันนี้โจทย์อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นคำถามที่จะถูกตอบในองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมจ๊ะโอเคครับตอนนี้ก็ลูกศิษย์แม่นะครับใครอยากบริจาคต้นมะนาวต้นตระกูลส้มทั้งหลายแหละอยากได้ที่อยากได้ไม่ใช่อะไรหรอกแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่บอกหมอหมานให้หมอหมานที่อยู่แถวนี้ที่บอกว่าชาวบ้านชอบปลูกมะนาวแล้วใส่เคมีมาต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูปุ๋ยของเราใช่แต่หมายว่าตอนที่เอามาเนี่ยมันต้องบริสุทธิ์หรือว่ามันไม่ต้องไม่จำเป็นครับแม่เพราะว่าปกติแถวนี้โรคที่เป็นหนักๆสำหรับพืชตระกูลนี้จะเป็นแคนเกอร์โอเคถ้างั้นขอมะนาวกี่ต้นแล้วแต่เลยครับว่าอยากให้เรียกว่าทำทดลองกับมะนาวพันธุ์ไหนโอเคว่าที่อ่อนแอกับแคนเกอร์เยอะๆหรือมะแรงเยอะๆค่ะถ้างั้นก็ขอมะนาวหลากหลายเลยนะคะป้ามนก็เอามาให้เราหลายต้นเหมือนกันเนาะเรามีมะนาวมีส้มโอนะคะอะไรอีกคะตระกูลส้มก็ตระกูลส้มก็เป็นมะนาวส้มโอมะกรูดอะไรพวกนี้นะโอ้อยากได้มะกรูดค่ะพอมะกรูดใช้ค่ะส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็จะทดลองว่าปกติที่อื่นอ่ะมันได้ผลอยู่แล้วผมไม่ได้กังวลอะไรแต่ว่าการจะทำที่เนี้ยถ้าทำให้เห็นมันจะดีกว่าที่เราพูดเฉยๆโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีแฟนคลับของเราต้องบริจาคแน่นอนแต่ถ้าไม่มีนะคะวันนี้มีคนมาบริจาคต้นไม้ยังต้องฝากเอาไปเลี้ยงก่อนเลยอะค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีมากไม่ต้องเอามาเยอะค่ะเอามาพอประมาณเป็นการทดลองว่าเราจะใช้วิธีการป้องกันที่จะอยู่กับแมลงอย่างไรที่แมลงกินนิดหน่อยแต่แมลงไม่ตายและต้นไม้ก็ยังรอดนะคะเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยอ้าวสุดท้ายจูนประเด็นวันนี้คือเปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยลูกหนูอยากขอบคุณที่นี่ค่ะอยากขอบคุณที่มีตลาฟาร์มขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ต่อไปในรุ่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามานี้ก็จะมีองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นต้องมีสารเคมีในการใช้ชีวิตในการปลูกผักหรืออะไรนี้ได้ค่ะยายแล้วตัวเราอ่ะเปลี่ยนขี้เป็นปุ๋ยได้เรื่องอะไรบ้างอ่ะลูกเข้าประเด็นคือหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเอาไหนค่ะผ่านชีวิตมาคือก็ไม่ค่อยใจนี่พอมันเงี้ยมีความอดทนความอดทนมากขึ้นมีความพัฒนาในตัวเองอะค่ะในความอดทนในการใช้ในการอยู่กับเพื่อนร่วมในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยจากคนที่แบบจับโจทย์ทำอะไรก็ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีวินัยแต่พอมามีทาราฟาร์มหรือมาบวชก็มีชีวิตที่ไปให้ถึงที่สุดอย่างน้อยก็เคารพตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนร้ายกายดีได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เข้าตำราที่ว่าการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาการงานมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่เดียวก็ได้อยู่หมู่ก็ได้เดี๋ยวก็มีไม่ใช่แค่กายวิเวกมีจิตวิเวกไม่มีความลับหมู่ก็เหมือนอยู่หมู่แต่ว่ามันมีความวิเวกของจิตอยู่สุดท้ายเลยกายวิเวก
จิตวิเวกแล้วก็ยังมีอุปธิวิเวกวิเวกจากอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละค่ะคือการเปลี่ยนร้ายกลายดีหมดเลยนั้นคุณแม่ก็อยากจะขอบพระคุณว่าเราไม่มีการเตรียมกันเลยนะคะทุกคนก็ต้องใช้ปัญญาแบบสดเลยก็จะทยอยวันต่อไปเราก็จะเริ่มไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ในสังฆะของเราเพื่อเตรียมตัวในการทำคอนเทนต์การเปลี่ยนแปลงคุณแม่ว่าการมีสตอรี่ของแต่ละคนที่จะบันทึกไว้ถึงการเติบโตไม่ว่าจะบวชนานบวชสั้นนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเจอแนนอย่างเงี้ยแนนเนี่ยขยับการบวชไปอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เอาบริวารของตัวเองมาช่วยทำงานแล้วก็ไม่ต้องจ่ายงานมาขอเช่นขอยกหอยเอ็นพิซซ่าเองคุณแม่ก็อนุญาตนะคะก็มีตัวอย่างอย่างจูนเนี่ยก็พรรษาหนึ่งแล้วแค่ก็เกเรไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วเกเรก็ซนๆไปแต่ตอนหลังคงเห็นโดยเฉพาะคุณแม่ก็เห็นว่าเขาช้าลงเขาชัดขึ้นเขาตัดสินใจผิดพลาดน้อยลงคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นแม่เนี่ยนะเวลาเขาเห็นลูกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอ่ะเขาก็โล่งใจวันนึงแม่เข้ามาเขาก็เอาแม่เข้ามาคุณแม่ก็บอกไม่ต้องห่วงแม่เขาก็หันมาบอกว่าฝากด้วยนะคุณแม่ก็ถามจูนทำไมแม่เขาต้องฝากเธอจูนเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเยอะแต่คุณแม่เชื่อว่าไอ้จูนมันคงจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละนะแม่ก็ถึงได้บอกว่าเมื่อเขาเห็นลูกเขาปลอดภัยเพราะเข้ามาบวชแล้วเขาก็รู้สึกโล่งใจเขาก็ยังบวชไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ทดลองกำลังนะคะจากที่แบบก็มนุษย์ทุกคนมันก็มีจังหวะนั้นทั้งนั้นแหละค่ะนั้นวันนี้คุณแม่ต้องขอบพระคุณนะคะที่ท่านทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้สึกว่าเราได้คุยกับญาติของเราที่กว้างขึ้นขอบคุณอาจารย์โจที่วันนี้เดินทางมาเพื่อทดลองใช้เครื่องมือใหม่นะคะซึ่งก็คืออะไรยังไม่รู้เลยค่ะรู้แต่ว่ามันมีความแรงน้อยลงนะคะนี่ก็จะเปิดให้ดูเลยโชว์ก็จะเปิดเสื้อเปิดให้ดูอุปกรณ์ลาแม่เขาพูดนะบางทีเราก็นั่งขำๆนะไม่ใช่ไม่ใช่สมัยก่อนก็ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่เราก็ยังได้คำๆกับภาษาของคนโบราณนะแม่บอกว่าดูซิเนี่ยทำบุญกันก็หวังแม้กระทั่งหางเลขไอ้หางเลขนี่ไม่ได้ยินมาชาติหนึ่งหางเลขอะไรบ้างหางเลขไงหวังจะถูกหางเลขหวยเหรอรุ่นดิฉันยังได้ยินค่ะหางเลขวันนี้ก็มีคำถามพี่ติ๋งก็ใกล้แล้วมีคำถามอาจารย์ทองก้อนค่ะการทำโรงปิดเพื่อที่จะทำหัวเชื้อให้อยู่ได้นานขึ้นจะได้หรือเปล่าครับอะไรไม่รู้หัวเชื้ออะไรครับน่าจะปุ๋ยมั้ยหรือว่าเห็ดใครถามล่ะสมมติเป็นปุ๋ยปุ๋ยมันอยู่ในภาชนะขวดอยู่ในภาชนะอะไรที่มันปิดอยู่แล้วพี่ติ๋งอันนั้นมันอยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราทำเปิดไงอ๋อไอ้ลงนี้เหรอครับครับถ้าเป็นลงปิดมันจะดีขึ้นไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตอนเนี้ยคืออย่างนี้อธิบายง่ายๆว่าการทำง่ายๆนะทำปุ๋ยแบบเนี้ยก็คือว่าเอาแค่กัน UV การฝนตกใส่หน้านี้ไม่มีฝนแล้วก็จะมีแต่ UV ที่ไปฆ่าเชื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์หรือจุลชีพต่างๆเนี่ยก็จะแพ้อุลตราไวโอเลตซะส่วนใหญ่ทั้ง UV อะไรก็แล้วแต่ 2-3 ตัวก็จะแพ้ส่วนใหญ่อันนี้ก็แค่บังแดดทีนี้เราทำแล้วเป็นปุ๋ยสดเนี่ยมันใส่ได้เลยมันดีกว่าด้วยซ้ำประสิทธิภาพการเขาเรียกว่าอะไรการทำงานของมันของจุลชีพเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงกว่าที่จะไปเก็บไว้ไม่ต้องให้มันเข้าพักสปอร์เยอะแยะอะไรไม่ต้องกระบวนการทำเสร็จใส่เลย okay. ของเราเยอะต่อไปพวกเราจะทำปุ๋ยปูพรมเลยค่ะอยู่ตรงไหนก็ตั้งกองปุ๋ยตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยแบ่งคณะแม่ชีออกไปให้เป็นผู้ที่จะสาธิตอธิบายเวลาคนมาดู
แบบหรือดูงานเนี่ยนะคะเราก็อยากจะสอนเรื่องปุ๋ยอาหารผักต้นไม้แต่ว่ามันมีปุ๋ยอันนึงที่คณะแม่ชีเขาจะทำได้ก็คือปุ๋ยของชีวิตค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในความต้องเรียกว่าความกตัญญูต่อพระธรรมนะคะและเมื่อใดที่เรากตัญญูต่อพระธรรมเราก็ถูกสอนว่าเราต้องรับใช้มนุษยชาติค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับใช้มนุษยชาติแทนที่เราจะเอาบุญคุณนะคะเราก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้พวกเราได้มาอยู่รวมกันขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่เวลาอยู่ที่นี่ก็จะตัวตนเล็กนะคะแล้วก็วันพฤหัสนะคะก็จะมีงานวิจัยบางอย่างของสวทช.เข้ามาคือตอนนี้ค่ะเราใช้องค์ความรู้ที่เป็นงานวิจัยมาบวกกับงานธรรมวิจัยแล้วจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นนวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมนุษยชาติวันนี้เราลาก่อนนะคะเป็นการทำงานแบบทั้งมืดทั้งสว่างขอบคุณสำหรับการทำปฏิทินที่เสร็จแล้วหลายคนไหนคะปฏิทินอยู่ไหนเอ่ยไปหยิบมาค่ะเพราะว่าวันนี้คุณแม่แจกปฏิทินไปแล้ว3ฉบับเป็น3ฉบับที่มี1คนเพชรบุรีมาหาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าทำอะไรก็เป็นร้านโชห่วยคุณแม่ถามว่ามีน้ำตาลส่งไหมก็มีน้ำตาลคุณแม่บอกว่าน้ำตาลที่จะส่งให้คุณแม่เนี่ยไม่มีเคมีได้ไหมก็บอกได้จ้าเดี๋ยวจะสั่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้ซื้อนะแต่แลกกันเพราะว่าลูกเขาเป็นแฟนคลับรายการของคุณยายวันนี้อาจจะอยู่ดูอยู่คุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปสั่งน้ำตาลมะพร้าวเพราะช่วงนี้มีน้ำตาลมะพร้าวไม่มีเคมีคุณแม่ก็เลยใช้ปฏิทินแผ่นแรกที่คุณแม่เพิ่งเห็นส่งให้เลยเห็นไหมปฏิทินของคุณแม่เนี่ยสวยสวยทุกรูปเลยนะแม่แต่มีรูปแบบว่าไม่สวยแม่สอนว่าอะไรเหรอทองก้อนมีรูปแม่เปะผมเนี่ยเนี่ยเปะได้เลยดูนะคะปฏิทินของเราเสร็จแล้วค่ะวันนี้พี่ติ่งจองไปแล้วค่ะเท่าไหร่คะ1,000ฉบับสาธุอย่างน้อยก็ได้ค่าพิมพ์เฮ้ยแต่มันก็ดีนะอันนี้ทำให้รู้เลยว่ามีคนคบพี่ผมถึง1,000เพราะว่าพี่จะต้องไปแจกเขาอ่ะเขาต้องรู้จักพี่นะจริงมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะจะทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยนะไม่รู้ละทองก้อนเลยแต่ว่าขอบอกนะคะว่าปฏิทินเนี้ยจะเป็นการสนับสนุนทาราฟาร์มค่ะเห็นไหมคะโลโก้ทาราฟาร์มโลโก้ทาราฟาร์มอันไหนแม่นี่ไงโอ้อันนี้เหรออ้าวเย้มีโลโก้เป็นของตัวเองก็เขียนทาราฟาร์มอยู่แต่ทองก้อนนั่นเป็นด็อกเตอร์ยังไงนะแม่ต้องงงจริงๆเลยเขามีทั้งสีมีทั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะออกมาเป็นปุ๋ยทาราฟาร์มเขาทำแล้วเขาบอกว่าให้เอาขนาดตระกูลตอเต่าเต๋อเขาบอกว่าคุณยายเจ้าขาเต๋อจะทำแม่นมากเลยถ้าบอกว่าขนาดถุงปุ๋ยอะประมาณไหนอะบอกมาจ้ะผมคิดว่าประมาณสัก 2-3 กิโลครับสัก 2-5 กิโลไม่แม่ทำไม่เป็นอะลูกเอายาวกว้างมาสิเนี่ยแหละเขาดูอยู่พี่เต๋อเขาดูอยู่พี่เต๋อเขาเป็นคนออกโลโก้นี้นะคะเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เคยวัดสักทีเดี๋ยวเราทำท่านี้ก่อนท่าที่แบบว่ามันจะไปอยู่แบบก้อนหินผมชอบมากเลยพี่ติ่งลองทำดิเปิดท่านะสิเขาจะได้รู้นี่นะคะนี่นะคะนี่ปฏิทินแต่ละอันนะมันสวยอยู่แล้วเอาท่าที่เป็นท่ามีรูปพี่สาวผมด้วยนะครับสวยนะครับ มันไปญี่ปุ่นแล้วเจอแมวกวักเนื่องจากวันนั้น
ป็นวันที่31ตุลาค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องอ่านบทธรรมขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่อยู่ริมน้ำข้างสถูปพี่ติ๋งก็โดยปกติเวลาคุณแม่อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พี่ติ๋งก็จะพนมมือสังเกตไหมคะเขาไม่เหมือนทองก้อนพี่ติ๋งเขาจะพนมมือเวลาฟังขุมทรัพย์จากทีนี้วันนั้นเนี่ยคุณแม่ก็สายตาแก่แล้ววันเกิดก็มองไม่เห็นลูกก็ฉายไฟก็ฉายไฟแล้วมือข้างหนึ่งของพี่ติ๋งก็ยังพนมอยู่ลูกฉันผิดตรงไหนเหรอทองก้อนผมทำให้ดูแม่รูปนี้คุณแม่ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของทาราฟาร์มจริงๆนะคะคือมันเป็นความจริงในการแก้ปัญหามาดูผักทาราฟาร์มของเราที่อยู่ในนี้แม่ชีสองคนที่แบบรดน้ำคุณแม่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นนี่ชื่อใครก็ไม่รู้แม่ไอ้แม่ชีคนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เห็นเนาะแต่ว่าอันนี้คือใช่กิฟต์เหรออ๋อจุนค่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับไทยก็ช่วยกรุณานะคะ99บาทนี้เพื่อทาราฟาร์มใครอยากเห็นมุมตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนก็ขอให้มาแอบดูเลยมันเราจะมีปฏิทิน12สถานที่ว้าว12เดือนเนี่ยนะคะเป็น12สถานที่ว้าวและก็จะมีกำหนดการของการทำงานในเสถียรวันไหนจิปพัฒน์สอนโรงเรียนพ่อแม่ธรรมชาติบำบัดจังหวะชีวิตหรือมีการปฏิบัติธรรมช่วงไหนอันนี้ก็เป็นปฏิทินของMindfulness Family จริงๆค่ะถ้าใครอยากจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะน้ำตาล1ปี๊บยังไม่ขายเลยเห็นไหมแรกค่ะเพราะฉะนั้นใครเอาส้มเอามะนาวมาฝากหรือว่าใครที่ต้องการจะส่งปฏิทินนี้ไปถึงใครนะคะเรามีทั้งหมด 10,000 ฉบับตอนนี้พี่จิงสนับสนุนการพิมพ์ไปแล้วนะคะ 1,000 10% ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับการทำงานอันนี้ก็เป็นพี่หนุ่มรอยเตอร์เป็นผู้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ภาพต่างๆที่สวยงามภาพนี้ชอบจริงๆนะคะทองก้อนทับอีกทีซิผมจำได้ท่านี้นี่มันเป็นที่มาของอะไรใช่ป่ะแมวกวักญี่ปุ่นอะแต่ว่าพี่ติ๋งก็น่ารักดูสิคะเมล็ดพันธุ์อันนี้ใครทำคะอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ของการเรียนเวลาที่คุณมาที่นี่นะคะคุณจะเห็นแมนดาร่าที่มีขนาดกว้างขึ้นอันนี้แม่ชีโมลีนะคะก็ทำอยู่แม่ชีอองซองเหรออ๊อฟซองแม่เดี๋ยวผมจะไปหาคำว่าอองซองมันแปลว่าอะไรนะองซองมันจะต้องมีที่มาแต่ว่ารูปที่ตรงตลาดฟาร์มบอกว่ามีรูปแม่กิฟกับแม่จุนแสดงว่าผมเห็นแม่ชีองค์เดียวอภินิหารอ๋อกลางวันยังไม่หายวันนั้นแม่วันนั้นเอ๊บุญล่ำบุญล่ำถ่ายแม่ชีกิฟอภินิหารสามารถหายไปจากจอได้ถ่ายไม่ติดเอาเถอะเอาเถอะหนูชินไปยังเสียงคนไม่มีอันนี้ยายจำได้ว่าตอนที่บวช40พรรษาคุณยายใช่ไหมแล้วมีกุหลาบดอกหนึ่งนะค่ะอ่ะมอบกุหลาบให้ทองก้อนละกันอ่ะอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ใช่เป็นค่าตัวลูกแต่เป็นสิ่งที่แม่ให้นะจ๊ะเอาไปดูไหมจ้ะเอาไปดูเอาไปชุดก็ขอทุกคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณผู้ที่จะอินบ็อกซ์มาสำหรับปฏิทินด้วยนะคะธรรมสวัสดีค่ะใครต้องการเห็นพี่สาวผมแบบพิจารณากรุณาสั่งปฏิทินไปนะครับจะเห็นพี่สาวผมทำหน้าอย่างนี้ชอบเต็มเลยอ่ะเนี่ยทำหน้าอย่างนี้อยู่นี่ทันทวันใครต้องการเห็นพี่สาวคนสวยผมทำอย่างนี้นะได้เลย